เวลานี้ก็ถ่ายวีดีโอจากหน้าที่ดินนะครับแปลงที่ดินก็เป็นยังมีวัชพืชขึ้นรกร้างนะครับเดิมทีน่าจะเป็นสวนมะพร้าว